ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการตีข้อร้องข่าวเราจะไปเริ่มกันที่กิจกรรมดีๆนะครับของเขตลาดกระบังกันครับสำหรับเรื่องนี้เป็นการอบรมนะฮะตั้งแต่น้องๆเป็นเยาวชนเลยกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนนะครับก็อะไรนะฮะถนนโอ้ยไม่มีเสียงแล้วเขตลาดกระบังนะครับแจ้งว่าเนื่องจากนะครับปัจจุบันนี้มีการขาดความรับผิดชอบและขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนกันมากมีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านการจราจรกันมากและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและก็ผู้ใช้รถท่านอื่นๆด้วยนะครับเขตจึงได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับเทศกิจร่วมกับพี่ๆตำรวจในพื้นที่ไปอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนวันที่27พฤษภาคมนะครับที่โรงเรียนวัดราชโกษาเพื่อปลูกฝังให้น้องๆมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนครับปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายการจราจรเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองและบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของการจราจรในพื้นที่ด้วยนะครับหรือใครที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งเวลาพ่อแม่ไปปาดเขาเนี่ยก็บอกพ่อนี่คือผิดกฎจราจรอาจจะโดนจับแล้วก็โดนกล้องถ่ายเอาไว้ได้เช่นเดียวกันใช่ช่วยเตือนคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะทำไมต้องเสียงเล็กด้วยล่ะครับเราคือนักเรียนนักเรียนไหนเราไม่เด็กโคงแล้วนั่นแหละเจ็บคอไม่ไหวจริงๆพอพูดถึงเรื่องสัญญาณจราจรเราไปดูสภาพการจราจรทันไหมไปเลยครับไปดูการจราจรกันเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาดูกันที่บริเวณแรกสำหรับแยกยมราชนะครับนี่คือรถไฟเหรอพี่ๆทำไมเหรอมันยาวติดโอ้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะขอเสียงเด็กก่อนแฮ่แฮ่แฮ่และนี่คือจูนก่อนและนี่คือเส้นทางแรกครับสำหรับแยกยมราชคุณผู้ชมครับขออนุญาตเสาวลักษ์เสียงแป๊บนึงค่ะอะไรครับผมจูนค่ะจูนเสียงตายแล้วเมื่อกี้มันเสียงกดต่ำไปนิดนึงนะฮะรายการเราชอบพาดพิงทุกคนในช่องนะฮะเอาให้ครบค่ะนะครับมาดูกันที่ยมราชแล้วกันนะฮะไม่ใช่รถไฟแต่อย่างใดนะฮะในฝากฝั่งขวาก่อนฝั่งขวานั้นเป็นการจราจรที่รถมาจากทางด่วนมาจากทางด่วนแล้วก็จะลงที่บริเวณของยมราชนะครับมีปริมาณเยอะมากเส้นทางการจราจรเป็นสีแดงความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตรงนี้เป็นความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับควรจะเผื่อเวลาในการสัญจรรถติดมากส่วนในฝั่งซ้ายเนี่ยคือรถที่มาจากนางเลิ้งแล้วก็จะผ่านยมราชทั้งการผ่านแยกยมราชแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามแยกยมราชเป็นการจะเคลื่อนตัวต่อไปสู่เส้นทางของเส้นพระราม6นะครับไปทางแยกศรีอยุธยาหรือว่าจะไปที่เส้นเพชรบุรีปริมาณรถมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงเวลาบ่ายแบบนี้ครับเส้นทางการจราจรจึงเป็นสีเหลืองสลับสีแดงความเร็ว40ถึงประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขออีกสักหนึ่งแยกแล้วกันครับไปดูการจราจรอีกหนึ่งแยกนะฮะมาปิดท้ายกันที่บริเวณของปทุมวันเลยนะครับก็ในการจราจรสำหรับปทุมวันตรงนี้เริ่มจากในฝ้าฝั่งขวาครับฝั่งขวานั้นเป็นการจราจรที่รถนะครับมาจากเส้นทางของฝั่งขวาเป็นการจราจรที่มาจากราชเทวีเพื่อจะเข้าสู่ปทุมวันครับการเคลื่อนตัวหรือว่าการระบายตัวยังสามารถจะเคลื่อนตัวไปได้ค่อนข้างที่จะชะลอตัวนะครับสลับดีความเร็ว40ขึ้นไปแตะถึงประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ส่วนในฝากฝั่งซ้ายคือรถที่มาจากปทุมวัน MBK Center แล้วก็จะไปที่ราชเทวีการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีสลับชะลอตัว40ถึงประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันปิดท้ายกันที่แยกราชเทวีเชื่อมต่อปทุมวันตรงนี้เลยครับก็ทั้งหมดครบ2จุดนะคะยมราชและปทุมวันค่ะและนี่เป็นการนำเสนอข่าวสารการจราจรและสาระบันเทิงนะครับในรายการตีค้องร้องข่าวประจำวันพุธแบบนี้เราสองคนครับพี่ลูกน้ำปาจารีโสสินพงศ์ผมพีพฤฒแก้วพิบูลแล้วก็ทีมงานตีค้องร้องข่าวของเมโทรทีวีต้องลาไปก่อนครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ